ผู้ชมคะพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะตอนนี้มินก็พร้อมมากแล้วค่ะหมวดต่อไปเลยค่ะค่ะหมวดต่อไปดังต่อไปนี้นะคะค่ะหมวดผลไม้ผลไม้1ส่วนให้คาร์โบไฮเดรต15กรัมพลังงาน60กิโลแคลอรี่ได้แก่กล้วยน้ำว้า1ผลกล้วยไข่1ผลกล้วยหอมครึ่งผลทุเรียน1เม็ดกลางน้อยหน่าครึ่งผลฝรั่ง1ผลเล็กแตงโม 10-12 คำมะม่วงดิบครึ่งผลมะม่วงสุก6ชิ้นมะละกอ8คำเป็นต้นในส่วนของน้ำผลไม้ก็สามารถแลกเปลี่ยนกับผลไม้สดได้แต่ควรเป็นน้ำผลไม้ที่คั้นสดไม่เติมน้ำตาลนะครับได้แก่น้ำแอปเปิ้ลครึ่งถ้วยตวงน้ำองุ่น 3/4 ถ้วยตวงน้ำส้มครึ่งถ้วยตวงน้ำผลไม้รวม 1/3 ถ้วยตวงครับหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งก็มีด้วยกันหลายชนิดแต่ละชนิดก็ให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปโดยเนื้อสัตว์1ส่วนคือเนื้อสัตว์ที่มีน้ำหนักสุก2ช้อนโต๊ะหรือน้ำหนักดิบ3ช้อนโต๊ะเราสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1เนื้อสัตว์ไขมันต่ำมาก1ส่วนให้ไขมัน1กรัมพลังงาน35กิโลแคลอรี่เนื้อสัตว์ประเภทนี้ส่วนใหญ่คือเนื้อปลาและอาหารทะเลครับประเภทที่2เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ1ส่วนให้ไขมัน3กรัมพลังงาน55กิโลแคลอรี่ได้แก่อกไก่เป็ดย่างไม่ติดหนังปลาแซลมอนปลาทูน่าเป็นต้นประเภทที่3เนื้อสัตว์ไขมันปานกลาง1ส่วนให้ไขมัน5กรัมพลังงาน75กิโลแคลอรี่ได้แก่หมูย่างไม่ติดหนังซี่โครงหมูเนื้อหมูไม่ติดมันไข่เป็ดไข่ไก่เป็นต้นประเภทที่4เนื้อสัตว์ไขมันสูง1ส่วนให้ไขมัน8กรัมพลังงาน100กิโลแคลอรี่ได้แก่ปลาสวายเนื้อหนังเป็ดหมูติดมันหมูบดไส้กรอกกุนเชียงแฮมแหนมหนังหมูเนื้อวัวเป็นต้นครับหมวดต่อไปได้เลยค่ะหยุดค่ะอ้าวทำไมล่ะคะนี่อย่าบอกนะคะว่าพี่แม่เมื่อยมือเมื่อยไม่ค่อยเมื่อยหรอกค่ะเวลามันหมดค่ะคุณพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ยังเหลืออาหารแลกเปลี่ยนอีก2หมวดด้วยกันนะครับ